หากคุณประสบปัญหาบน Toyota Corolla Cross นะครับช่วงล่างด้านหลังกระด้างแข็งนั่งแล้วเวียนหัวรับชมคลิปวิดีโอนี้จะเจอคำตอบครับสวัสดีครับกลับมาพบกับ Repower Thailand กันอีกครั้งนะครับวันนี้เรามีชุดช่วงล่างแนะนำนะครับที่เพื่อนๆหลายๆคนที่ใช้ Toyota Corolla Cross นะครับรออยู่มากมายเลยนั่นก็คือเจ้า Pro Fender Drift นะครับรุ่นนี้ปรับสูงต่ำได้เป็นสตัดสไลด์กระบอกนั่นเองนะครับแล้วก็ด้านตัวโชคหลังเนี่ยสามารถปรับเบอร์ได้16ระดับนะครับคันนี้ก็คือปัญหาเนี่ยด้านหลังนะครับนั่งแล้วจะรู้สึกกระเด้งกระดอนนะครับมีความกระด้างนั่งไม่สบายปัญหาที่เจอก็คือรถรุ่นนี้เนี่ยส่วนใหญ่ลูกค้าจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันนะครับรับส่งลูกไปโรงเรียนบ้างใช้ในชีวิตประจำวันมีผู้โดยสารด้านหลังเนี่ยปัญหาคือด้านหลังเนี่ยนั่งไม่สบายเลยซึ่งเจ้าโชคตัว Pro Fender Drift นี้นะครับจะมาช่วยแก้ปัญหาเหล่านั้นให้หมดไปนะครับความสูงตัวนี้เนี่ยเนื่องจากเป็นสตาร์ทหรือ Coilover สไลด์กระบอกสามารถปรับความสูงสแตนดาร์ดได้หรือว่าโหลดได้แม็กซิมัมเลย 1.5 นิ้วนะครับและด้านหลังยังปรับแรงต้านได้ถึง16ระดับโอเคเดี๋ยวเราลองเดี๋ยวไปวิ่งทดสอบด้วยกันนะครับว่าสมรรถนะเจ้าดริฟต์เนี่ยจะแก้ปัญหาให้ Toyota Corolla Cross จริงไหมรับชมกันได้เลยครับก็มาทดสอบเจ้า Toyota Corolla Crossกันนะครับกับปัญหาช่วงล่างด้านหลังกระด้างนะครับใส่ Pro Fender Drift ไปแล้วจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราออกไปทดสอบกันเลยด้านผู้โดยสารข้างหน้าและผู้ขับขี่ก็คือเซลดอสนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปทดสอบกันครับว่า Pro Fender Drift สมรรถนะเป็นยังไงบน Corolla Cross นะครับตัวนี้จะปรับสูงต่ำได้ใช่ไหมดอสใช่ครับทำอะไรได้อีกข้างหลังปรับความหนืดได้16ระดับข้างปรับไม่ได้ครับซึ่งปัญหาของตัวถังรุ่นนี้คืออาการโครงแล้วก็โชคเดิมจะนุ่มเกินทำให้การขับขี่รู้สึกเวียนหัวโดยเฉพาะคนนั่งหลังครับแล้วก็ตัวนี้ก็เลือกสเปคได้โหลด1นิ้ว 1.5 นิ้วหรือว่าความสูงโหลดสามารถเลือกสแตนดาร์ดได้โหลดได้สูงสุด 1.5 นิ้วด้วยกันว่าลูกค้าท่านนี้เลือกเป็นความสูงเท่าเดิมก็ในเรื่องของความสูงอยู่ที่เพื่อนๆนะครับต้องการเลยอยากใช้ความสูงสแตนดาร์ดทำได้โหลดแม็กซิมัม 1.5 นิ้วก็ทำได้นะครับก็แล้วแต่ฟิตเมนต์แล้วแต่ความต้องการนะครับเมื่อกี้โอเคเราผ่านลูกระนาดตัวที่1 นะครับการเก็บรอยต่อนะครับจังหวะยุบจังหวะยืดนะครับกระชับแต่ไม่แข็งนะครับปัญหาที่กระเด้งกระดอนหลายทีนั่งแล้วเวียนหัวสมมติเราต้องนั่งด้านหลังปกติแล้วก็จะเป็นคนหนูๆเนาะบางทีก็จับโทรศัพท์นะครับเล่นเกมเล่นอะไรมองจออย่างนี้เดี๋ยวผมลองดูไปเลยนะครับอ่านข้อความอินบ็อกซ์แหมเพื่อนๆก็ยังแน่นแฟ้นนะครับสอบถามเข้ามาเป็นจำนวนมากเลยสำหรับ Facebook ของ Repower นะครับหาล้อแม็กแต่งหายางหาช่วงล่างนะครับสาเข้ามากันอย่างล้นหลามเลยก็ลองนั่งดูเลยใช้งานจริงเลยตอบแชทลูกค้าไปอย่างนี้นะครับก็รู้สึกว่ามีความกระชับนะครับนั่งสบายขึ้นนะครับการเก็บรอยต่อถนนทำได้ดีขึ้นนะไม่มีความรู้สึกว่ามันเด้งไปเด้งมาทำให้มองหน้าจอแล้วรู้สึกเวียนหัวกันเลยด้านผู้ขับขี่เป็นยังไงบ้างครับดอสตอนนี้ใช้ความเร็วไม่เกิน30กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ให้ความรู้สึกกระชับแล้วก็ไม่โครงครับผมเก็บรอยต่อได้ดีขึ้นครับอาการโยกซ้ายขวาก็แทบจะไม่มีเลยแล้วความเร็วมันจะยังต่ำอยู่เลยเราความเร็วต่ำเราต้องโฟกัสว่าโชคมันยืดยุบหน่อยดีไหมด้านหน้าปัญหาของตัวโชคเดิมจริงไม่ค่อยมีหรอกรุ่นเนี้ยซึ่งตัวนี้ก็ทำได้ดีขึ้นมีความแน่นเหมือนรถยุโรปมากขึ้นถูกไหมใช่ส่งไปเรียน BMW Driving Experience มาแล้วได้ลองขับรถยุโรปมาแล้วฟิลโชคเหมือนรถ BM ไหมทำได้ดีกว่าทำได้ดีใช่ไหมด้านหลังถ้าเคยใช้งานก็จะรู้สึกว่ามันดึง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 เด้งไปมานะซึ่งอันนี้ก็คือรู้สึกว่ามันทรงตัวดีขึ้นใช่ถ้าขับขี่ในมุมของผู้ขับขี่รู้สึกเป็นไงมั่นใจมากขึ้นไหมมั่นใจมากขึ้นกล้าใช้ความเร็วมากขึ้นเดี๋ยวเราลอง
ะครับบนถนนเสนาดูสัก80ไม่เกินแล้วกันนะครับว่าการเก็บรอยต่อบนถนนคอนกรีตเนี่ยเจ้า Pro Fender Rip บน Toyota Corolla Cross เนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับข้อดีของ Pro Fender นะครับเดี๋ยวผมอธิบายไปเรื่อยๆแล้วกันก็คือตัวโช๊คเขาจะออกแบบมาค่อนข้างมีสโตรกที่ยาวนะครับทำให้เขาสามารถเซตความสูงสแตนดาร์ดได้นะครับหรือว่าจะโหลดก็ได้นะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นการปรับความสูงความต่ำนะครับด้วยการปรับที่สปริงนะครับแล้วก็มีระบบสไลด์กระบอกได้ด้วยระบบสไลด์กระบอกก็จะช่วยในเรื่องของการที่เราไม่ต้องบีบกิโลสปริงขึ้นลงนะครับก็จะให้ค่าเคสปริงที่คงที่แล้วก็อย่างสปริงอันนี้ก็จะเป็นทรงสปริงเคิลเชฟทรงโค้งนะครับเวลาปรับเนี่ยก็จะให้ความนุ่มนวลได้มากกว่าทรงสปริงหลอดครับไหนลองกดไปซิ40 50 10ความเร็วอยู่ที่50กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับมั่นใจขึ้นปะขับแล้วรู้สึกนิ่งขึ้นเก็บรอยต่อได้เนียนขึ้นก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับที่เพื่อนๆที่ใช้ Toyota Corolla Cross นะครับตัวไฮบริดนะสำหรับ Pro Fender Rift ที่ออกมาก่อนส่วนเพื่อนๆที่ใช้ตัวเบนซินธรรมดาก็อดใจรอกันอีกสักนิดนึงครับยังไงมีออกตามมาแน่นอนนะครับสาเหตุที่รอช้ากว่านะครับก็ต้องปรับเปลี่ยนในเรื่องของค่าเคสปริงให้เหมาะสมนะครับทางโรงงานก็วิจัยและ R&D ตัว Plug-in ตัวไฮบริดมาก่อนนะครับตัวที่เป็นEHEV มาก่อนนะครับก็สำหรับปัญหาตัวช่วงล่างหลังกระด้างกระเด้งไปกระเด้งมานี้เรายืนยันและแนะนำเลยนะครับว่าตัวนี้ตอบโจทย์ที่สุดที่ตลาดจะทำได้นะตอนนี้แล้วนะครับตัว Endura Pro นะครับสำหรับเพื่อนๆที่หาทดแทน replacement แล้วกันตัวนั้นก็ทำได้ดีเหมือนกันแต่ถ้าต้องการให้มันกระชับมีความเหมือนรถยุโรปนะครับมีการที่สามารถชดเชยปรับความหนืดด้านหลังแก้ไขได้นะครับก็แนะนำตัวนี้เลยครับ Pro Fender Drift สำหรับ Toyota Corolla Cross ครับแก้ปัญหาช่วงล่างเด้งไปเด้งมาได้ดีมากๆครับผม Repower แนะนำและการันตีโชคตัวนี้เลยเดี๋ยวไปดูความสวยงามนะครับหลังติดตั้งในฟิตเนสแบบสแตนดาร์ดกันบ้างนะครับว่า Toyota Corolla Cross สำหรับสายครอบครัวออกมาเป็นยังไงครับผมติดตามกันต่อครับก็นี่นะครับสำหรับสายครอบครัวเราก็ยังแนะนำนะครับเป็นเจ้า Pro Fender Drift นะครับสำหรับ Toyota Corolla Cross ตัว Hybrid นะครับก็หลังจากที่เราไปวิ่งทดสอบกันมานะอาจจะเป็นระยะทางสั้นๆนะครับแต่เป็นการใช้งานจริงนะครับบนสภาวะถนนจริงเลยก็ด้านหลังนะครับเรานั่งกันเรียบร้อยแล้วผมนั่งเองนะครับก็ให้ความแน่นกระชับมากขึ้นนะครับมีความสบายมากขึ้นไม่กระเด้งกระดอนไปมาในลักษณะของโช๊คเดิมนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่เพื่อนๆสายครอบครัวรอกันมานานเลยนะครับสำหรับ Pro Fender Rift Toyota Corolla Cross ตัวโช๊คไฮบริดนะครับก็สำหรับราคานะครับอยู่ที่ 21,000 บาทและยังมีโปรโมชั่นนะครับอยู่ที่ 19,700 บาทนะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจก็สามารถจับจองเข้ามาทางช่องทางการติดต่อของเรานะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook LINE Official Account นะครับหรือว่าสายด่วนนะครับสามารถโทรได้4เบอร์ด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราขึ้นช่องทางการติดต่อไว้ให้นะครับก็ฝากไว้อีกหนึ่งตัวนะครับหรือนอกเหนือจากอุปกรณ์ช่วงล่างแล้วนะครับล้อแม็กยางนะครับช่วงล่าง3คีย์หลักๆที่เราแนะนำนะครับปรับเปลี่ยนเรามีบริการให้เพื่อนๆทั้งสายยุโรปสายญี่ปุ่นนะครับสามารถสอบถามเข้ามาได้เลยครับมีพาวเวอร์พร้อมบริการครับสำหรับคลิปนี้เราลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจะนำรถอะไรมารีวิวให้เพื่อนๆรับชมกันอีกติดตามได้เลยนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราทีมงานทุกเวอร์ชันนะครับเราจะมาสร้างผลงานในวิดีโอรีวิวนี้ออกมาให้เพื่อนต่อเนื่องกันแน่นอนครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับผม